พลตำรวจตรีธนายุทธวธุิจลัดทำลงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนำผู้ต้องหา4คนตามหมายสารจังหวัดนนทบุรีหลังถูกจับในข้อหาซ่องโจรและข้อหาร่วมกระทำอนาจารย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้ถูกกระทำอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ซึ่ง4ผู้ต้องหาได้แก่นายชยพลพนานายนาทีสถิตพงษ์สถาพรนางสาวพิกุลทองบุญพาและนายโกเศทรินิธิดิตนะคะซึ่งมาชี้จุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุที่มาชี้ในวันนี้ก็คือที่บ้านพักย่านบางบัวทองค่ะเพื่อที่จะนำไปประกอบสำนวนคดี ส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนนะคะที่สารออกหมายจับก็คือนายกฤษดาโรหิตด,ดีและนางสาวพันธนันรักษาคุณทั้งสองคนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้พาเดินทางมาชี้จุดเนื่องจากไม่ประสงค์ที่จะเดินทางมาสำหรับการชี้จุดครั้งนี้ก็จะมี3จุดด้วยกันค่ะจุดแรกคือบริเวณห้องที่จัดงานปาร์ตี้ตำรวจได้ให้ทั้ง4คนเนะะี่ยค่ะจำลองเหตุการณ์ในวันจัดงานปาร์ตี้ ส่วนจุดที่2นะคะก็คือบริเวณห้องชั้น2ที่นางสาวเดียรนามสมมุตินะคะให้การว่าถูกข่มขืนและจุดที่3ก็คือจุดที่นายโกเซตเนี่ยช่วยน้ำอุ่นประคองลาลาเบลขึ้นรถ ทางด้านของพลตำรวจตรีธนายุทธ์ก็บอกนะคะว่าเบื้องต้นมีการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง6คนและก็ให้การรับสารภาพค่ะแต่ว่าไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของสำนวนคดีจากนี้ไปจะมีการขยายผลเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าพบความเชื่อมโยงไปยังผู้กระทำผิดรายอื่นและยืนยันว่ามีผู้กระทำความผิดมากกว่า6คนอย่างแน่นอนแต่ว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทางาน ส่วนเรื่องของการตรวจ DNA ผู้ต้องหาทั้งหมดค่ะตอนนี้ตำรวจได้ส่งไปตรวจสอบแล้วอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจหลังจากนี้นะคะหลังจากที่ชี้จุดการเกิดเหตุตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง6คนไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังทันทีโดยจะคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากมีความกังวลว่าผู้ต้องหาอาจเข้ามายุ่งกับพยานหลักฐานค่ะ